ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อพระอุปชาปั้นวัดพิกุลโสคันเป็นพระเถรอาจารย์ยุคเก่าที่ได้รับการยกย่องในเรื่องกิตติคุณความเข้มขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาลพระคณาจารย์ใหญ่เมืองคนดีศรีอยุธยาที่ควรได้รับการยกย่องและสดุดีในบารมีของหลวงพ่อปั้นแห่งวัดพิกุลโสคันหลวงพ่อปานวัดบางลำโคหลวงพ่อจงวัดต่างนอกและอีกหลายพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองอยุธยาก็ยังเป็นศิษย์หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสคันถ้าท่านไม่โด่งดังจริงก็คงจะไม่มีรูปหล่อของหลวงพ่อปั้นถึง3วัดใน3จังหวัดและถ้าท่านได้ศึกษาประวัติของท่านตั้งแต่ต้นจนจบก็คงสรุปได้เช่นเดียวกันว่าหลวงพ่อปั้นควรได้รับการยกย่องเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณที่หายากยิ่งเมื่อครั้งหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ปรากฏว่าชาวบ้านเนินกลุ่มเคารพศรัทธาหลวงพ่อมากถ้าหลวงพ่อจะก่อสร้างปูชนียสถานวัตถุสิ่งใดก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีดังนั้นวัดเนินกลุ่มจึงมีถาวรวัตถุหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นอุโบสถหลังแรกของวัดเนินกลุ่มเมื่อสร้างเสร็จแล้วทางวัดได้ฉลองพระอุโบสถพร้อมกับมีการจัดเลี้ยงผู้มาช่วยงานและผู้มาเที่ยวงานโดยมีป้าผันเป็นแม่ครัวหลวงพ่อปั้นท่านเป็นห่วงกลัวว่าอาหารจะไม่พอเลี้ยงผู้คนจึงมาสอบถามแม่ครัวคันท่านเห็นว่าถ้วยชามจำนวนมากๆค่อยๆล้างทีละใบมันช้าก็จะไม่ทันการท่านจึงบอกให้ป้าผันและคนล้างคว่ำชามใส่ตะกร้าหลายๆใบเขย่าในคลองจะได้เร็วขึ้นป้าผันพูดว่าถ้าทำตามหลวงพ่อว่าถ้วยชามคงจะแตกหมดหลวงพ่อตอบว่าฉันรับรองไม่แตกจ้ะทำไปเถอะป้าผันและคนล้างชามไม่อยากจะเชื่อจึงลองไปทำดูปรากฏว่าล้างชามได้รวดเร็วทันใจและไม่มีชามแตกแม้แต่ใบเดียวดังนั้นจึงเชื่อว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แทบทุกปีที่งานวัดเนินกลุ่มมักมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีเกิดขึ้นดังเช่นนายโตนักเลงชื่อดังละแวกบ้านเนินกลุ่มมักจะก่อเหตุรบกวนคนอื่นคืนหนึ่งมีคนบอกหลวงพ่อปั้นว่านายโตมาดูลิเกที่วัดกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะนายโตชอบออกลวดลายทางนักเลงหลวงพ่อท่านพูดว่าเขาอยู่หน้าโรงลิเกไม่เกะกะใครแน่คันลิเกเลิกแล้วนายโตก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมกลับบ้านทำให้ผิดสังเกตลูกศิษย์ของหลวงพ่อคนที่มาบอกครั้งแรกซึ่งเฝ้าสังเกตนายโตอยู่เห็นผิดปกติที่ลิเกเลิกตั้งนานนายโตนั่งอยู่ทำไมจึงไปบอกหลวงพ่อท่านพูดว่าเดี๋ยวนายโตก็กลับแล้วพ่อหลวงพ่อพูดจบนายโตก็ลุกจากหน้าโรงลิเกกลับบ้านโดยเหตุการณ์ปกติผู้สร้างรูปหล่อหลวงพ่อปั้นคือเจ๊กพงนางเขียวสองสามีภรรยาซึ่งเดิมไม่ร่ำรวยอะไรมีอาชีพเลี้ยงหมูแล้วค้าขายต่อมาได้นำอาหารมาถวายหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อมีความเมตตาจึงกล่าวว่าอยากรวยไหมสองสามีภรรยาจึงบอกว่าอยากรวยหลวงพ่อจึงบอกว่า
จะถือเป็นคำสัตย์ได้ไม่ว่าถ้าแนะนำแล้วจะต้องปฏิบัติตามหากผิดสัญญาจะต้องมีอันเป็นไปสองสามีภรรยาตอบรับคำหลวงพ่อว่าจะทำตามทุกอย่างจากนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าถ้าเลิกเลี้ยงหมูแล้วมาทำค้าขายอะไรก็จะรวยแต่รวยแล้วอย่าโกงใครหรือถ้าโกงหรือทำใครให้ได้รับทุกข์จะต้องมีอันเป็นไปอาทิตายไม่ดีและอีกเรื่องหนึ่งที่สองสามีภรรยาไม่ปฏิบัติตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับหลวงพ่อภัยพิบัติจึงมาถึงในบ้านปลายเรื่องมีอยู่ว่าบุตรสาวสองสามีภรรยาคู่นี้โตขึ้นพอจะมีคู่ครองปรากฏว่ามีหนุ่มที่มีฐานะดีมาชอบแต่บุตรสาวไม่ชอบกลับไปชอบพระองค์หนึ่งชื่อเปลืองฐานะยากจนคั้นพระเปลืองลาสิกขาแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงกลัวว่าบุตรสาวจะได้กับทิศเปลืองไม่สมกับฐานะจึงวางแผนกำจัดคู่รักของบุตรสาวคือทิศเปลืองโดยตั้งข้อหาว่าทิศเปลืองฆ่าคนในหมู่บ้านผลสุดท้ายทิศเปลืองเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเข้าคุกติดคุกอยู่นานถึง11ปีก่อนที่จะตายนับว่าสามีภรรยาคู่นี้กระทำผิดฆ่าคนตายโดยไม่นึกถึงคำสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อปั้นดังนั้นภัยร้ายได้มาถึงคือสามีเป็นบ้าได้ลุยน้ำตายไปก่อนที่ฝ่ายภรรยาจะถูกลูกสาวยิงตายเพราะลูกสาวนั้นโรคประสาทกำเริบและตายอย่างน่าสมเพชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าในตำนานของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ที่เป็นอาจารย์ของพระอริยสงฆ์อย่างเช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่